สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary บ่ายจะไปตกประจำเดือนวันที่5มิถุนายน2567นะครับเซ็นดีเด็กปิดตลาดนะครับรีบาวด์ขึ้นมาได้ประมาณ1จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ 0.7338.32 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายของข้างบ้านนะครับที่ประมาณ 38,600 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเซ็นดีเด็กเนี่ยก็เคลื่อนไหวในแบนด์บวกสลับลบนะครับเปิดบวกขึ้นมานะครับทำเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาตลอดนะครับก่อนที่ช่วงต้นๆของช่วงบ่ายเนี่ยกลับไปแกว่งในแดนลบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือมีฮึดกลับขึ้นมานะครับปิดในแดนบวกได้สำเร็จนะครับหลักๆเลยเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับที่ทั้งกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยดึงตลาดขึ้นมาถึงประมาณ 1.5 จุดเลยนะครับซึ่งก็ไปกลบแรงขายในหุ้นอย่างกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มขอไปครับกลุ่มแบงค์นะกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยมาดูMost Impactกันว่าเนี่ยครับอันดับที่1เนี่ยจะเป็นตัว CBO นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.18% impact ไปประมาณ 0.9 จุดนะครับเรียกได้ว่าตัวเดียวเนี่ยดึงตลาดขึ้นมาถึง 0.9 จุดเลยนะครับสำหรับตัว CBO อันดับที่2นะครับเป็นตัวปตท.นะครับบวกขึ้นมา 0.77% นะครับ impact ไปประมาณ 0.57 จุดอันดับที่3เป็นตัว TP Extra นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 1.79% นะครับ impact ไปประมาณ 0.4276 จุดนะครับอันดับที่4นะครับเป็นตัว BTS นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมา 8.7% อันดับที่5นะครับเป็นตัวBMS นะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าแนวโน้มคือลักษณะการฟื้นตัวเนี่ยเรามองว่ามันคือการฟื้นตัวจากแรงซื้อกลับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคซะมากกว่านะครับเห็นชัดเลยว่ารีบาวด์ขึ้นมาก็จริงแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยค่อนข้างเบาบางลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นการลักษณะการเคลื่อนไหวแบบเพื่อรอดูปัจจัยหนุนใจกดดันสำคัญเนี่ยมันหลักๆตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นเรื่องของการเมืองอีกรอบนึงแล้วนะครับก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนึงส่วนภาพทางเทคนิคนะครับสำคัญจะอยู่แถวกรอบบริเวณ 1,334 ถึง 1,328 นะครับก็ถ้ายังยืนได้ยังมีโอกาสลุ้นรีบาวด์ขึ้นมาได้ต่อนะครับยังคงติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการสไปโตะ Morning Brief สำหรับมาร์เก็ตซัมมารีบายสไปโตะขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ